ย้อนกลับมาเรื่องอัยการนิดนึงครับที่คุณแพทองธารพยายามจะพูดที่มาของอัยการสูงสุด ในบรรยากาศวันนั้นนะถ้าผมเรียงไทม์ไลน์นะถ้าผมเข้าใจผิดอาจารย์บอกนะก่อนยึดอำนาจท่านอรรถพลใหญ่สว่างถูกไหมครับเป็นอัยการสูงสุดครับพอคสช.เข้ามามีคำสั่งย้ายท่านอรรถพลครับครับตั้งท่านตระกูลวินิจฉัยภาคขึ้นมาเป็นอัยการสูงสุดแล้วคดีเริ่มในยุคของท่านตระกูลครับใช่ครับแต่ท่านพงนิวัฒน์ซึ่งเป็นอัยการสูงสุดท่านถัดมามาจากคณะกรรมการกอ.ถูกไหมเป็นกระบวนการเลือกปกติมาเรียงตามปกติท่านตระกูลก็ปกติเพราะท่านตระกูลเป็นเบอร์สองท่านอรรถพลเป็นเบอร์หนึ่งผมเป็นเลขาท่านอรรถพลแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้มันก็มีจังหวะที่คสช.เข้ามายุ่งกับอัยการสูงสุดท่านนึงก็คือท่านตระกูลในเวลานั้นเนี่ยมันจะโยงใยว่ามันเกี่ยวกับแรงกดดันในทางการเมืองเวลานั้นได้หรือเปล่ามันคงไม่ใช่แล้วเพราะว่าเบอร์สามจะไปตั้งท่านพงนิวัฒน์มาก็ไม่ได้คืออัยการขึ้นตามลำดับอาวุโสท่านตระกูลก็เป็นอาวุโสลำดับสองเป็นรองคนที่หนึ่งท่านอรรถพลหนึ่งท่านอรรถพลเบอร์หนึ่งไม่แต่ท่านอรรถพลท่านเป็นอัยการสูงสุดอยู่แล้วไงไปปั๊บนี่ก็ตัดออกไปตัดออกไปมันคนที่จะขึ้นก็ต้องเป็นท่านตระกูลยังไงก็ต้องท่านตระกูลแม้ว่าจะเป็นคำสั่งของคสช.ก็ไม่เกี่ยวกันลำดับตามอาวุโสเรามีความรู้สึกที่มันไม่ดีตอนนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าต้องขึ้นตามลำดับอาวุโสอัยการไปตามอาวุโสไม่มีข้ามช็อตแต่การไปย้ายท่านอรรถพลมันก็เหมือนกับว่าเข้ามาแทรกแซงในกระบวนการของอัยการหรือเปล่าก็ใช่ตอนนั้นผมเป็นเลขาตอนนั้นอัยการก็รู้สึกคือท่านคสช.เขาคิดว่าท่านอรรถพลไปสนับสนุนคุณยิ่งลักษณ์นะเขาคิดอย่างนั้นก็สงสัยซึ่งความจริงนะไม่มีเลยผมนี่เป็นเลขาท่านอรรถพลผมรู้ตลอดแล้วก็เดินโดนก็โดนไปเราก็ไม่ว่าอะไรแต่พอไปอยู่ปั๊บเขาก็ต้องส่งคืนเพราะเอกาเนี่ยมันเกษียณ65ใช่แต่เอาไปอยู่สำนักนายกใน60มันอยู่ไม่ได้เขาเกินแล้วทีหลังก็ต้องส่งคืนแต่ส่งคืนก็ตั้งเป็นที่ปรึกษาเอานั้นเขาถือว่าเขารัฐาธิปัตย์ก็ไม่ว่ากันเอาเป็นว่าถ้าท่านอรรถพลพ้นจากตำแหน่งไปอย่างไรก็ต้องเป็นท่านตระกูลไล่ขึ้นมาตามลำดับ 100% ครับเพียงแต่ว่าอาจจะขึ้นมาเร็วเพราะว่าคำสั่งของคสช.คือถ้าท่านตระกูลถ้าท่านอรรถพลอยู่ครบท่านตระกูลไม่ได้ขึ้นก็เสียพร้อมกันอ๋อเสียพร้อมกันก็จะเป็นท่านพงนิวัฒน์มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยพอท่านพงนิวัฒน์ไม่อยู่ก็ถัดจากท่านพงนิวัฒน์คือผมจำไม่ได้ว่าเป็นใครก็จะขึ้นเรียงลำดับมานะครับไม่มีอะไรผิดปกติยืนยันว่าไม่มีอะไรผิดปกติอันนี้ถามมาไว้เผื่อว่าจะเป็นข้อต่อสู้ในมุมของทีมทนายความไงการใช้ดุลพินิจของอัยการสูงสุดในเวลานั้นมันโยงใยกับคสช.หรือเปล่าอันนี้อาจารย์ปรเมศก็ให้เป็นข้อมูลไปแล้วว่าถ้าย้ายออกไปคนถัดไปต้องเป็นใครถ้าไม่ย้ายออกท่านตระกูลก็เกษียณพร้อมกับพร้อมท่านอรรถพลอรรถพลครับนี่อาจจะเป็นปมหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าในคนในฐานะอยู่ในวงการอัยการคิดว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรคนอื่นก็คิดได้หมดอ่ะเขาจะคิดเองคิดไปเถอะเพราะท่านเพราะคนที่ใช้คำออกคำสั่งคือท่านพงนิวัฒน์แล้วก็มาท่านอำนาจครับในปัจจุบันท่านพงนิวัฒน์เนี่ยก็จะขึ้นมาโดยมติกอ.เพราะท่านกับท่านตระกูลพ้นนะครับพอท่านอำนาจก็ขึ้นมาโดยมติกอ.คือไม่มีใครไปสั่งคณะกรรมการอัยการได้คณะกรรมการอัยการท่านอำนาจขึ้นนะพี่พัชระยุติธรรมดำรงประธานครับใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยเขายากที่จะแทรกแซงในการแต่งตั้งโยกย้ายครับวันนี้ทุกขั้นตอนที่คุณทักษิณมาถูกส่งตัวไปฟ้องที่ศาลเนี่ยเป็นหลักปฏิบัติปกติทุกอย่างเลยใช่ไหมครับมีอะไรเป็นสิทธิพิเศษสำหรับอดีตนายกไหมอาจารย์ไม่มีเพราะว่าตอนที่ผมเป็นอัยการจังหวัดอยู่พัทยาบางทีผู้ต้องหาก็โทรมาถามว่าฟ้องไหมแล้วเขาบอกฟ้องคุณไปเตรียมหลักทรัพย์มาคือของอัยการต้องเข้าใจว่าเราไม่สนใจหรอกว่าคุณจะมาที่อัยการหรือไปที่ศาลแต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณถูกฟ้องคุณไปรอที่ศาลเลยไม่ต้องมาสองขยักเป็นธรรมชาติของอัยการทั่วประเทศครับถ้าประกันตัวนะถ้าประกันตัวแล้วโทรมาถามเราจะฟ้องไหมแล้วถ้าเราบอกว่าฟ้องแล้วเราก็จะแนะนำว่าคุณเตรียมหลักทรัพย์เลยแล้วไปรอที่ศาลเหมือนศาลปราบปรามทุจริตก็เหมือนกันปปช.เวลาจะส่งตัวเราแจ้งปปช.ส่งตัวผู้ต้องหามาให้ไปฟ้องไม่ต้องพามาที่เราไปรอที่ศาลเลยแล้วอัยการเอาฟ้องพอเอาฟ้องไปปั๊บได้ตัวศาลก็จะรับทั้งฟ้องและรับทั้งตัวตรงนั้นก็เป็นอันว่าสิ้นสุดหน้าที่ของพนักงานอัยการไม่มีสิทธิพิเศษแล้วครับการที่คุณทักษิณได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วเข้าใจว่าอัยการไม่ได้มีคำคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวนะอันนี้เฉพาะอดีตนายกหรือเปล่าอาจารย์ไม่ครับตั้งแต่ผมเป็นอัยการมาตั้งแต่ปี2526นะ
ผมไม่เคยค้านผู้ต้องหาคนไหนเลยค้านจำเลยคนไหนเลยที่จะปล่อยตัวชั่วคราวเพราะเราถูกสอนว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยการปล่อยตัวชั่วคราวสมัยจันทร์คณิตนครเป็นอัยการสุดอัยการเนี่ยจะไม่คัดค้านเพราะมันเป็นสิทธิที่รับการประกันตัวเว้นแต่ว่าเขาจะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานมีเหตุอันนั้นเป็นข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นอัยการในปัจจุบันเนี่ยที่ผมดูน้องๆเขาเขียนเนี่ยหากผู้ต้องหาจำเลยต้องการขอปล่อยตัวชั่วคราวก่อให้อยู่เป็นดุลพินิจของศาลศาลก็ควรจะรู้เองบ้างนะอย่าให้อัยการบอกตลอดไม่ก็ไม่ดีใช่ปกติศาลก็จะพิจารณาศาลก็รู้อยู่แล้วครับทีนี้ในอัยการก็อาจจะมีข้อโต้แย้งจากทีมทนายความหรือแม้แต่จากคุณทักษิณเองนะที่พูดว่ามันมีกระบวนการข่มขู่พนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนในที่นี้อย่างไรก็ต้องหมายถึงอัยการเพราะว่ามันเป็นคดีนอกราชถูกไหมอาจารย์พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคืออัยการสูงสุดตามมาตรา20วิอาญาแล้วแต่ว่าพอถึงเวลาสั่งฟ้องเนี่ยในแง่นี้อาจารย์ในฐานะคนที่อยู่ในยังรับราชการอยู่เนี่ยจะอธิบายแทนองค์กรคืออย่างนี้ยังไงฮะอัยการสูงสุดที่พิจารณาเรื่องนี้เป็นพนักงานส่วนเรื่องนี้เนี่ยคนแรกน่ะที่รับผิดชอบเลยนะน่าจะเป็นพี่ตระกูลหรือท่านตระกูลวินิจนายภาคซึ่งท่านก็ออกมาตอบแล้วว่าท่านไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวมอบไม่ได้ถูกข่มขู่อะไรครับทีนี้เวลาอัยการสูงสุดมอบหมายให้ใครทำการแทนเนี่ยก็จะตามดูอยู่ตลอดเวลาคือไม่ใช่ว่ามอบแล้วเสร็จมาส่งไม่ใช่นะมอบแล้วก็ดูคอยดูเหมือนผมตอนเนี้ยรับผิดชอบเรื่องการสอบสวนในคดีนอกราชเนี่ยเสนอมาปั๊บเราเสนออัยการสูงสุดถ้าอัยการสูงสุดมอบให้พนักงานสอบสวนในท้องที่เราก็คอยตามดูอยู่ว่าเขาเดินตามแบบไหมเพราะสุดท้ายเนี่ยอัยการสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบนะครับเพราะงั้นการที่จะข่มขู่อัยการสูงสุดแหมมันยากนะยากอันที่หนึ่งแล้วอันที่สองคนที่มีความเห็นครั้งแรกคือพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยผมเรียกพี่คืออัยการก็เรียกพี่เรียกน้องนะครับท่านพงนิวัฒน์พี่หนุ่ยเป็นคนพิจารณาว่าคดีมีมูลไม่ใช่ออกคำสั่งว่าควรสั่งฟ้องเราเข้าใจผิดหมดเลยคำว่าควรสั่งฟ้องของพนักงานอัยการเท่ากับคดีมีมูลเวลาศาลไต่สวนมีมูลถ้าศาลมีมูลแล้วหมายเรียกจำเลยมาแก้คดีต้องฟังอีกฝ่ายหนึ่งทีนี้ของอัยการเขาใช้ศัพท์คำว่าคดีมีพยานหลักฐานน่าเชื่อก็เห็นควรสั่งฟ้องไปคำสั่งจริงๆไปจัดการให้ได้ตัวมาครับจนกระทั่งคุณทักษิณกลับเข้ามาก็คือจัดการได้ตัวมาก็แจ้งข้อกล่าวหาแค่นั้นแหละครับก็ไม่มีอะไรถึงกลายเป็นคำสั่งฟ้องแล้วจึงออกมาเป็นเพราะว่ามีตัวแล้วท่านอำนาจจึงมีคำสั่งฟ้องเนี่ยแล้วก็เอาไปฟ้องที่ศาลก็เป็นอันว่าหมดหน้าที่ขั้นตอนที่หนึ่งแต่ขั้นตอนที่สองคือการนำพยานหลักฐานเข้าสืบนะครับบางคนถามว่าคดีนี้ต่อจากนี้จะเป็นยังไง ก็ต้องนัดพร้อมนัดพร้อมแล้วนัดตรวจพยานหลักฐาน จุดนี้จุดสำคัญนะนี่คือกระบวนการยุติธรรมประเทศไทยเปลี่ยนไปเยอะเลยตั้งแต่ปี45มีการตรวจพยานหลักฐานอัยการจะเอาพยานหลักฐานอะไรที่จะขึ้นในศาลมาวางบนโต๊ะจำเลยจะสู้อะไรเอามาวางบนโต๊ะที่บอกว่าการสอบสวนไม่ชอบมีข่มขู่เอามาเลยมาวางกันแล้วดูกันแล้วถ้าตรงไหนต้องสืบพยานก็สืบถ้าตรงไหนรับกันได้ก็ไม่ต้องสืบนี่คือระบบการดำเนินคดีนัดแรกจะต้องตรวจพยานหลักฐานนัดแรกเขาจะนัดพร้อมแล้วก็จะอ้างบัญชีพยานอะไรบ้างแล้วก็หลังจากนั้นก็นัดตรวจพยานหลักฐานหมายความว่าสมัยก่อนผมเป็นอัยการนะไม่มีบอกใครเลยสำนวนไม่มีบอกใครเลยจนกว่าจะสืบจำเลยก็เสียเปรียบจำเลยจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยคุณไม่ได้หงายไพ่ออกมาให้เขาเขาจะได้แก้ทีนี้ตอนนี้เราเปลี่ยนไปหลายปีแล้วหงายกันหมดมันก็เหมือนในระบบในอเมริกาในยุโรปต้องหงายมาดูกันก่อนนะครับแล้วก็ว่ากันไปมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าทนายความทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมมาปรากฏว่าวันนี้ทนายบัญญัติก็ไม่ได้พูดถึงหนังสือร้องขอความเป็นธรรมทีมโฆษกของอัยการก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้ครับแล้วตกลงมันมีผลอะไรไหมเนี่ยหนังสือไม่มีผลนะครับไปร้องขอความเป็นธรรมนั่นคือข้อต่อสู้ก็ชวนท่านทักษิณไปต่อสู้ในศาลอย่างที่ผมบอกไงอัยการสูงสุดเนี่ยถ้าสั่งคดีแล้วนะกลับคำสั่งไม่ได้คำพิพากษาฎีกาปี42ของท่านอรุณไปกลับคำสั่งก็โดนนะครับปี2323ก็กลับคำสั่งไม่ได้ต้องเข้าใจว่าคำสั่งฟ้องคดีไม่ใช่คำสั่งทางปกครองถ้าคำสั่งทางปกครองของท่านผู้ว่าการจังหวัดจะสั่งแล้วฝ่ายปกครองสั่งผิดเพิกถอนและสั่งใหม่ได้ด้วยตัวเองแต่คดีเนี่ยมันสั่งไม่ได้เหมือนศาลชั้นต้นตัดสินเนี่ยถ้าศาลต้นตัดสินผิดจะขอตัดสินใหม่ได้ไหมไม่ได้ต้องไปอุทธรณ์แต่ถ้าอัยการกอง8สมมติอัยการกอง8สั่งฟ้องแล้วร้องขอความเป็นธรรมอาจจะดูใหม่ได้แต่เจ้าของสำนวนสั่งไม่ได้นะต้องส่งอธิบดี
สูงกว่าแล้วสูงกว่าเป็นอัยการสูงสุดไม่มีสูงกว่านี้แล้วก็ท่านสูงสุดแล้วนี่จบจบเลยมีบางคนบอกนะบอกผมไม่ได้แต่ว่าสิทธิ์ในการร้องขอความเป็นธรรมของผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่ได้ตัดนะอาจารย์ไม่ได้ตัดก็ร้องจะร้องในชั้นไหนคุณก็ร้องไปได้ถ้าเคสนี้อัยการกลับคำว่าเห็นไม่ได้คุณก็ไปร้องในชั้นศาลคุณก็ไปเป็นข้อต่อสู้ให้การสู้ต่อศาลเป็นพยานหลักฐานที่นำเสนอพอไปถึงศาลเนี่ยมันไม่ใช่ร้องขอความเป็นธรรมแล้วเป็นการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมด้วยพยานหลักฐานมาด้วยพยานหลักฐานไปให้เห็นว่าการสอบสวนถูกข่มขู่คำพูดนี้ไม่ได้เป็นหมิ่นประมาทก็ไปว่ากันตรงนู้นครับครับ